ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะตามเวลาประเทศไทยค่ะ 8:00 นถึง 9:00 นทุกวันรายการธรรมวลีนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณครูบาอาจารย์ดีใจเจ้าค่ะพอเปิดเฟซขึ้นมาเจอครูบาอาจารย์นะคะที่ท่านเมตตาเข้ามาให้กำลังใจวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงค่ะที่เราได้เจอกันที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสงกรานต์นี้ก็คงจะอยู่ที่นี่นะอาจจะแวบช่วงนี้โควิดไม่แน่ใจว่าการเดินทางจะเป็นยังไงที่จะต้องเดินทางกลับไปที่บ้านก็เลยพยายามที่จะเจอพ่อกับแม่บ่อยๆช่วงที่ผ่านมาคือถ้าผ่านขับรถไปผ่านช่วงบ้านเนี่ยก็เลยแวะนะคะแวะที่บ้านเพราะว่าไม่แน่ใจสถานการณ์โควิดเหมือนปีที่แล้วนะปีที่แล้วก็กลับบ้านน้อยมากแต่น้อยในที่นี้หมายถึงเดือนนึงก็ต้องมีกลับนะคะไม่ใช่ไม่กลับเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนุชสวัสดีค่ะคุณดาเลศนะคะก็หลายท่านที่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้ระลอกที่3ค่ะสำหรับโควิดนอกจากโรคระบาดแล้วเนี่ยเศรษฐกิจอีกอย่างนึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนอกจากว่าเราต้องเผชิญปัญหากับภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบแล้วเนี่ยความเครียดที่มันเกิดขึ้นในใจมันคือความทุกข์เราจะมีวิธีการจัดการยังไงกับทุกข์ความจริงแล้วทุกข์มันเป็นสากลท่านญาติธรรมเชื่อหรือเปล่าคะว่าความทุกข์เป็นสากลไม่ว่าจะเป็นยุคในสมัยพุทธกาลจนมาถึงยุคปัจจุบันที่เราดำเนินชีวิตกันอยู่ตอนนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์เดียวกันแต่เรามักจะบอกว่าความทุกข์ของเราเนี่ยมากกว่าอะไรที่มันเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้ความทุกข์ของเราเนี่ยดูแล้วมากกว่าในสมัยพุทธกาลสวัสดีค่ะพี่สุริยาสวัสดีค่ะคุณแววสวัสดีค่ะคุณหานโอ้โหวันนี้หลายๆท่านเข้ามาทักทายกันนะคะเรียกว่าบางท่านก็นานๆเข้ามาทักกันสักทีนึงนะคะสิ่งที่ทำให้เรามีความทุกข์มากกว่าคนอื่นก็คือกิเลสในใจความอดทนความไม่เข้าใจความจริงของชีวิตมันเป็นตัวที่ทำให้ความทุกข์ของเราเนี่ยมันมากทวีคูณซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันเหมือนกันมันเป็นสภาวะบีบคั้นที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราไม่ปรารถนาหรือความรักตัวเองอย่างไม่เข้าใจมันจะทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาต่างหากแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจชีวิตเรายอมรับในสิ่งที่มันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยคนอีกคนหนึ่งเป็นทุกข์มากมายเหลือเกินคนอีกคนหนึ่งเนี่ยกับไม่ทุกข์เลยไม่ใช่ว่าคนอีกคนหนึ่งเก่งแต่ว่าใจของเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจความจริงของชีวิตได้เมื่อวานได้คุยกับพี่อยู่ท่านหนึ่งวันซืนบอกว่าไปงานศพของพ่อเพื่อนลูกชายท่านอยากจะไปช่วยงานซึ่งพ่อของเพื่อนเนี่ยฆ่าตัวตายก็เลยได้คุยกันว่าพี่คนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมันทุกข์ถึงที่สุดแล้วนะมันถึงฆ่าตัวตายแต่ปัญหาของคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเจอปัญหานั้นแล้วจะฆ่าตัวตายมันอยู่ที่กระบวนการความคิดการยอมรับความจริงแล้วก็การออกจากทุกข์ที่มันแตกต่างถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจเรื่องของความทุกข์ดีอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานเรื่องของการเข้าใจเรื่องของกรรมมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเราเกิดมาเนี่ยมันจะไม่มีกรรมเป็นของตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่ละคนเนี่ยอย่างเช่นเราเกิดมาเจอโรคต้องขออภัยโรคระบาดเหมือนกันทั้งโลก
นั่นหมายถึงว่าเราต้องมีกรรมประเภทเดียวกันเราถึงจะเกิดมาอยู่บนโลกใบเดียวกันประเทศเดียวกันอำเภอเดียวกันตำบลเดียวกันเจอสถานการณ์ต่างๆเหมือนกันอันนี้คือกรรมร่วมกันครอบครัวเดียวกันประสบปัญหาเดียวกันโลกใบนี้มันเหมือนกันหมดแต่ในครอบครัวนี้ประสบปัญหาเดียวกันซึ่งคนอื่นไม่ประสบก็มีกรรมมันก็จะละเอียดมันก็จะแยกออกไปพอเราเข้าใจมันปุ๊บเนี่ยไม่มีปัญหาไหนในโลกที่ทำให้เราตายไม่มีแต่สิ่งที่ทำให้เราตายก็คือเรายอมแพ้กับปัญหาอีกครั้งนึงนะคะไม่มีปัญหาไหนใดๆในโลกที่ทำให้เราตายจากโลกนี้ไปได้ไม่มีมีแต่ปัญหาสุขภาพแล้วยกเว้นนิดนึงปัญหาสุขภาพทำให้เราตายได้แต่บางคนมีปัญหาสุขภาพก็ไม่ตายคำว่าไม่ตายในที่นี้คือไม่ตายไปจากความสุขมีปัญหาสุขภาพนะแต่สุขภาพที่ไม่ดีเนี่ยไม่สามารถที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นทุกข์ใจได้เขายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นใช้ชีวิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าคือลมหายใจที่มันเข้าออกอยู่ทุกวันอย่างเช่นสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นมะเร็งคนเป็นมะเร็ง2คนระยะมะเร็งเท่ากันรู้จักพี่อยู่คนหนึ่งเป็นมะเร็งแกก็เล่าอาจารย์รู้ไหมว่าพี่เป็นมะเร็งแล้วก็พอทราบข่าวแต่ไม่กล้าถามเพราะคงต้องคอยพี่เป็นคนบอกพี่เป็นมะเร็งนะถ้างั้นพี่ต้องดูแลสุขภาพล่ะแต่ในเวลาเดียวกันการดูแลสุขภาพเนี่ยเราต้องดูแลด้วยความเข้าใจชีวิตน่ะไม่ได้ห่วงชีวิตซะจนกลายเป็นทุกข์กังวลคนเป็นมะเร็ง2คนคนหนึ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งสุขภาพไม่ดีแต่มีวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในหัวใจอีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งรักชีวิตเหมือนกันดูแลสุขภาพอย่างดี2คนนี้จะมีความทุกข์แล้วก็มีความสุขไม่เท่ากันทั้งๆที่เป็นโรคเดียวกันคนหนึ่งเนี่ยพอเป็นมะเร็งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นวิบากร่างกายเนี่ยตอนที่รู้ว่าเป็นมะเร็งกับตอนที่ไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งมันก็ยังเป็นร่างกายเดิมอยู่นะไม่ใช่ว่าตอนที่เราไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้เป็นนะมันเป็นแล้วแต่เราก็ยังมีความสุขได้อะตอนที่เราไม่รู้อะเรามีความสุขได้เราทำนู่นทำนี่ได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่พอเรารู้ว่าเราเป็นปุ๊บเนี่ยเรากลับทำอะไรไม่ได้แล้วนี่คือความขาดทุนของบุญของสติปัญญาที่เรามีอยู่เราไม่ยอมทำอะไรละแต่อีกคนนึงรู้ว่าเป็นแต่สามารถที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะร่างกายมันยังแข็งแรงเท่าเดิมอ่ะก่อนรู้กับหลังรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็คือร่างกายเดิมมันยังสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมทำประโยชน์ให้กับตัวเองการทำประโยชน์ให้สังคมเนี่ยถ้าคนมองโลกเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์แคบๆเนี่ยคิดว่าคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมคนเนี้ยเป็นคนที่ไม่รักตัวเองเข้าใจแบบนั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยคือคนที่รักตัวเองนะคะรักตัวเองจิตใจที่มันมีอัตตาตัวตนน้อยๆเนี่ยมันทำเพื่อคนอื่นเนี่ยมันจะมีพลังงานบวกมันจะมีพลังงานบวกที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ทุกข์นะคะในขณะที่เราทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเนี่ยใจของเราเนี่ยมันจะสร้างบารมีมันจะสร้างพลังบวกให้กับใจมันจะเป็นการละความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันน้อยเท่าไหร่ความทุกข์มันก็น้อยตามความเห็นแก่ตัวไปเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นที่พูดถึงเรื่องของคนฆ่าตัวตายคนฆ่าตัวตายเนี่ยเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคิดถึงตัวเองเขาคิดว่าเขาเป็นทุกข์เขาหาทางออกไม่ได้เขาไม่รู้จะออกยังไงคือมันวนอ่ะมันไม่สามารถเปิดใจที่จะรับสิ่งคนอื่นพูดเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีกัลยาณมิตรที่ดีในขณะที่เราเป็นทุกข์กัลยาณมิตรก็จะมี
ความสามารถในการพูดให้เราเนี่ยสามารถที่จะวางความทุกข์นั้นลงได้แต่ถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรเนี่ยมันนอนกอดคอกันร้องไห้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเราจะคิดว่าคนที่มานอนกอดคอกับเราร้องไห้เนี่ยคือเพื่อนตายแต่ความจริงมันไม่ใช่ตายไปกับเพื่อนเพื่อนตายเพื่อนที่ตายไปด้วยกันนะคนที่มีความทุกข์แล้วต้องเจอคนที่เข้มแข็งเหมือนกับคนที่ตกน้ำต้องเจอคนว่ายน้ำเป็นมากอดคอกันว่ายน้ำไม่เป็นเป็นเพื่อนกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจิตใจของคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจเรื่องของกรรมที่มันเกิดขึ้นด้วยความเข้าใจจิตของคนเราเนี่ยมันมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันมีการกระทบของกรรมแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ากรรมที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปมันพลิกสถานการณ์เช่นถ้าเกิดว่าเรามีวิบากกรรมที่จะต้องเป็นทุกข์เราไปเจอกับมันแต่ปรากฏว่าใจของเราเนี่ยมันดีอ่ะมันมีสติเช่นคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยโรคมะเร็งคือกรรมเก่าปฏิเสธไม่ได้โรคมะเร็งคือกรรมเก่าที่สร้างมากรรมเก่าในที่นี้อาจจะหมายถึงในชาตินี้ก็ได้ความเครียดต่างๆความคิดต่างๆที่มันสะสมจนเกิดสารพิษขึ้นมาในร่างกายหลั่งเป็นพลังงานที่ทำให้เกิดโรคร้ายขึ้นมาเนี่ยนะคะทำให้เกิดโรคร้ายขึ้นมาเนี่ยมันมีพอเราเป็นมะเร็งปุ๊บเนี่ยพอเราเจอโรคปุ๊บเนี่ยเราทำยังไงบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นกรรมจิตมันไม่เครียดขึ้นจิตมันยอมรับในสิ่งที่เป็นไปมามะเร็งหายนะมะเร็งหายค่ะท่านญาติธรรมขอบคุณค่ะพี่สุริยานะคะให้กำลังใจนะคะมะเร็งหายเพราะว่าสุขภาพจิตมันดีไงทำมาตามธรรมชาติของจิตเนี่ยจิตเนี่ยมันสร้างรูปจิตของเราเนี่ยที่มันทำงานร่วมกันเนี่ยนามธรรมเนี่ยที่เรียกว่าใจเนี่ยมันสร้างรูปขึ้นมารูปที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเซลล์เนี่ยคือรูปมันสร้างสารมันสร้างเซลล์ขึ้นมาทำให้สุขภาพจิตของเราเนี่ยมันดีร่างกายของเรามันก็จึงแข็งแรงบางคนก็หายจากโรคเลยนะเป็นมะเร็งก็หายอันเนี้ยเป็นกรรมใหม่ซึ่งมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นมะเร็งแล้วเราต้องตายเสมอไปแต่บางทีเนี่ยเราเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะรักษาใจของเราเอาไว้ได้เนี่ยเวลาที่เหลืออยู่ของโรคร้ายเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์กับคนบางคนที่ไม่ได้เป็นโรคมะเร็งไม่ได้เป็นโรคร้ายอะไรแต่ว่าไม่ได้ใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์เลยเอาเวลาไปเอาเปรียบคนอื่นไปนินทาไปด่าว่าคนอื่นอะไรแบบเนี้ยเสียโอกาสคนเป็นมะเร็งยังได้บุญมากกว่าเลยแล้วจิตใจที่เป็นมะเร็งคนที่มีโรคร้ายแล้วสามารถที่จะฝืนตัวเองเนี่ยขึ้นมาทำความดีได้นะอันนี้มันคือพลังงานของจิตนะคะระหว่างคนปกติทำสิ่งนี้กับคนที่เป็นโรคร้ายแล้วทำสิ่งเดียวกันเนี่ยมันมีคะแนนไม่เท่ากันเพราะมันต้องต่อสู้จิตที่มันต้องต่อสู้กับความลำบากเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีพลังที่ใจมันขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือศาสนาอื่นๆทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนเนี่ยรักษาใจให้มีความสุขเป็นแต่วิธีการรักษาใจของแต่ละศาสนาก็ไม่เหมือนกันจึงมีบัญญัติจึงมีข้อปฏิบัติจึงมีวิธีการที่ไม่เหมือนกันทุกศาสนาเนี่ยจุดหมายของคนที่เข้าไปเป็นสาวกของศาสนาต่างๆก็คืออยากจะมีความสุขนั่นแหละบางคนนะบางคนเนี่ยไม่มีศาสนาเลยเพราะเขาเข้าใจว่าเขาเก่งต้องขออภัยที่ต้องพูดความจริงเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งใครเขามีชีวิตมีความสุขอยู่ได้เขาไม่จำเป็นต้องพึ่งศาสนาเขามีความรู้สึกว่าหน้าที่การงานก็ดีอยู่แล้วการกินการอยู่ก็ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความสุขแล้วแต่เขาไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งถ้าเขาป่วยวันหนึ่งที่คนที่เขารักจากไป
ทุกอย่างโลกใบนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวันที่เขาทุกข์กับเรื่องพวกนี้เขาจะมีวิธีการจัดการกับชีวิตของเขายังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เก่งพวกนี้จะฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่เคยทำใจที่จะยอมรับแล้วก็ไม่เคยทำใจนะคะไม่เคยทำใจที่จะเผชิญกับความผิดหวังเพราะว่าตัวเองเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าคนเก่งหลายคนฆ่าตัวตายเช่นเมื่อสมัยตัวเองเด็กๆตัวเองจำได้เลยมีข่าวนักศึกษาแพทย์ฆ่าตัวตายนักศึกษาแพทย์ฆ่าตัวตายด้วยคะแนนที่มันตกอ่ะคือหวังว่าตัวเองจะต้องได้ A ทุกวิชาอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ต้องการเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องการเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมันก็จะมีเกรดที่ถ้าเกิดว่าเป็นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเนี่ยมันจะต้องไม่มีตัว C นะมันจะต้องไม่มี D ถ้ามี D ตัวเดียวเนี่ยถึงจะเกรดได้ D เนี่ยรวมเฉลี่ยแล้วเนี่ย 3.5 ขึ้นไปแต่มี D 1ตัวเนี่ยก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพอตัวเองมีความมั่นใจว่าตัวเองเก่งพอสอบเนี่ยตกไป B อ่ะตกไป B จาก A ตกไป B นอกนั้น A หมดเครียดมันไม่ได้ดั่งใจกระโดดตึกยุคนั้นฮิตมากกระโดดตึกฆ่าตัวตายเราก็คิดโอ๊ยถ้าเป็นเรานี่ต้องกระโดดตึกขี่ครั้งแล้วเนี่ยโอ้โหแค่นี้กระโดดตึกกินในใจนะคือตัวเองเนี่ยตอนเรียนเนี่ยก็ไม่ได้หวังนะคะไม่ได้หวังอะไรเลยนะการนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าพระอาจารย์หนองไม่ได้หวังตอนที่เรียนเนี่ยรักที่จะเรียนพุทธศาสนาก็ชอบอ่ะชั่วโมงเรียนเนี่ยคือไม่ได้เคยรู้สึกว่ามันเป็นเรียนอ่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นการพูดธรรมะกันคุยเรื่องธรรมะที่เราอยากจะรู้อ่ะก็มีความสุขในการเรียนเกรดก็ออกมาตามมันอ่ะพอตัดเกรดออกมาไม่เคยลุ้นเกรดนิยมอันดับหนึ่งเลยนะก็ให้มันสอบไปตามของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนนั้นตัวเองไปช่วยงานอยู่ห้องทะเบียนของมหาลัยด้วยช่วยปั๊มสมัยก่อนมหาจุฬาเนี่ยจะต้องปั๊มทีละอันอยู่เลยอ่ะจนกล้ามเงี้ยขึ้นเลยค่ะที่ทำปั๊มตัวใบปริญญาก็ไปอยู่ที่ห้องทะเบียนพอเราส่งเกรดส่งอะไรเนี่ยเราก็จะรู้ก่อนคนอื่นว่าเราอยู่ในห้องทะเบียนอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอ้ยอันนี้มันได้เกรดนิยมอันดับหนึ่งนะเนี่ยตัดเกรดออกมาแล้วเนี่ยเอ้าเราได้ด้วยเหรอ คือมีคนมาบอกเหมือนกันว่าได้อะไรมั่งอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจพอตัดเกรดออกมาเฉียดไปนิดเดียวตอนที่ได้เนี่ยตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยได้ 3.59 เลยมา9นะ 0.9 แล้วคะแนนเนี่ยเขาก็ดูว่ามันไม่มีตัวดีแต่ซีมีซีด้วยมีซีอยู่ตัวนึงมั้งหรือยังไงเนี่ยซีหลายตัวเหมือนกันก็มีซีอยู่ตัวนึงไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับอภิธรรมนั่นแหละน่าจะเป็นปัฏฐานได้ซีก็ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยแต่ได้เราได้มาแบบเนี้ยมันมีความสุขกว่ากันที่จะเล่ากับคนที่มันนั่งเรียนแล้วก็คอยลุ้นว่าเกรดมันจะออกอะไรเกรดมันจะออกอะไรมันจะชนะเขาไหมคะแนนโอ้ยชีวิตมันทุกข์อ่ะแต่พอพูดถึงเรื่องเรียนสมัยปริญญาตรีพอมันนึกถึงการเรียนสมัยปริญญาโทแล้วเนี่ยกับเอกเนี่ยโทก็ยังขยันนะเอกก็ขยันนะแต่ว่าเวลามันไม่ได้ถ้าใครไม่เข้าใจคำว่าส่วนรวมมันจะไม่เข้าใจเราต้องกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เข้าใจคือคุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์เข้าใจอ่ะแต่บางทีเพื่อนๆก็ลุ้นนะคะเพื่อนๆก็อยากจะช่วยเราอะแต่บางทีเราเอาเวลาไปมาทำงานวัดซะเยอะเพราะว่ามันเป็นงานส่วนรวมมองอยู่เสมอว่างานที่ทำให้กับวัดมันเป็นงานส่วนรวมงานเรียนของเรามันเป็นงานส่วนตัวเพราะทุกครั้งถ้ามีส่วนรวมกับส่วนตัวคู่กันเนี่ยโดยนิสัยที่ผ่านมาในชีวิตเลยเนี่ยตัวเองจะเลือกส่วนรวมก่อนจะเลือกส่วนรวมก่อนเสมอเพราะฉะนั้นมันทำใจไม่ได้ที่จะต้องทิ้งส่วนรวมไปเพื่อส่วนตัวไงคะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นแต่เราก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุด
นะตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมาอยู่ที่วัดแล้วคงจะทำกิจวัตรปกติบ้างอยู่ปกติบ้างที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ไปทำกิจกรรมต่างๆมากมายอย่างเช่นที่ผ่านมาหลายคนก็เห็นตัวเองเนี่ยเข้าไปแวะแล้วก็มีคนชื่นชมมาอะไรมาเนี่ยถามว่ารู้สึกยังไงตอนที่ไปกราบพ่อกับแม่แล้วก็มาโพสต์เฟซเพื่ออะไรบางคนก็คงทำไมไปกราบพ่อกราบแม่ต้องโพสต์เฟซด้วยตัวเองมีความรู้สึกว่าอย่างเช่นช่วงเนี้ยเป็นคอร์สช่วงเนี้ยปกติเนี่ยตัวเองจะจัดคอร์สเด็กไปหลายที่มากไปทั้งคอร์สวัดป่าจริยธรรมซึ่งเมื่อวันซืนท่านพระอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าว่าวัดป่าจริยธรรมเนี่ยก็ติดต่อมาว่าจะไปไหมบอกพระอาจารย์ขออนุญาตพอดีว่าวันที่1วันที่7เนี่ยก็ต้องไปวัดป่าจริยธรรมอยู่แล้วคอร์สเข้มแล้วก็15ถึง21ก็คอร์สเข้มที่จังหวัดน่านแล้วก็วันที่26ถึงวันที่1ก็คอร์สเข้มที่จังหวัดอุทัยธานีทั้งเดือนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเวลาเหลืออีก15วันบางครั้งเนี่ยคือแพลนไว้แล้วว่ายังไงก็ขอที่จะทำงานบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนบ้างอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจะอยู่ที่วัดจะพยายามไม่ขยับเท่าไหร่มากแต่คอยดูเฟซนะคะไม่แน่เหมือนกันอาจจะขยับนะคะทีนี้เนี่ยงานที่เราทำส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการรักษาใจทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเพื่อให้ใจของเราเนี่ยมันมีที่ตั้งของการทำความดีค่ะแต่จะติดตามไม่ว่าจะเป็นอย่างพ่อกับแม่เนี่ยอย่างเช่นที่พูดไปว่าช่วงนี้มันเป็นคอร์สเด็กตัวเองมีทั้งแฟนรายการธรรมวลีมีทั้งเฟซบุ๊กมีผู้ติดตามเนี่ยบางครั้งเนี่ยได้สักคนสองคนที่จะตามเรามองเห็นว่าเฮ้ยอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยขนาดอายุป่านนี้แล้วเนี่ยก็ยังต้องกราบพ่อกราบแม่ทำอะไรถึงครั้งแรกเนี่ยเขาทำตามอาจจะเป็นตามรูปแบบที่อาจารย์ธรรมวลีทำแต่อนาคตการทำบ่อยๆจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะซึมซับคือถามว่าโดยหน้าที่ของการทำงานในลักษณะของการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยการทำให้มันเป็นแบบอย่างเนี่ยมันก็ต้องทำทุกครั้งที่ตัวเองกราบพ่อกับแม่แล้วโพสต์เฟซเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากโพสต์นะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำความดีทำไมต้องโชว์ด้วยอันเนี้ยอันอื่นเนี่ยรู้สึกว่าได้นะให้คนอื่นทำตามเป็นต้นแบบอะไรเงี้ยพยายามเป็นต้นแบบของอุบาสิกาที่ทำงานเพื่อพุทธศาสนายังมีกำลังด้วยกันแต่พอถึงกับพ่อกับแม่เป็นเรื่องครอบครัวไงแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ทำให้เขาเห็นบ้างเด็กที่เป็นตัวอย่างเด็กที่ดูเราและหลายๆคนที่ดูเราอยู่เนี่ยมันจะได้ฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ้ยวันสงกรานต์เนี่ยเรากราบพ่อกับแม่หรือยังแต่ความจริงเนี่ยที่ภาพที่เห็นเนี่ยคือตัวเองกราบทุกครั้งที่กลับบ้านไปถึงก็จะกราบเท้าพ่อกับแม่แล้วก็เดินทางออกมาก็จะกราบเท้าพ่อกับแม่ทุกครั้งหลายสิบปีแล้วนะคะไม่ได้ทำแค่ในโพสต์เฟซเท่านั้นแหละค่ะคือแต่ช่วงมีกิจกรรมสำคัญเช่นช่วงสงกรานต์เนี่ยก็จะโพสต์สักทีนึงเพื่อให้เป็นการกระตุ้นให้คนที่ลืมคิดขึ้นได้อันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราคิดว่าเจตนาของเราเนี่ยมันเป็นบุญถ้าจะติธรรมช่วยกันนะคะใครที่กลับไปบ้านเนี่ยกราบพ่อกราบแม่แล้วโพสต์เฟซด้วยนะโพสต์เฟซด้วยสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะโพสต์เฟซด้วยเพื่อให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้เห็นจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตเนี่ยตอนนั้นช่วงเนี่ยใกล้แล้วค่ะวันที่14วันที่13 14วันผู้สูงอายุตอนนั้นตัวเอง เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเกือบ20ปีก็ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้กัลยาณมิตรที่ดีคือครูบาอาจารย์นี่แหละสอนเราเรื่องของความกตัญญูความเคารพในผู้ใหญ่ตอนนั้นตัวเองก็ไปบ้านยายตอนนั้นยายคุณยายยังมีชีวิตอยู่ตาก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ไปทุกคนก็รวมตัวกันนัดกันนะก็นัดกันรวมตัวที่บ้านยายไม่ได้เรียกคุณยายค่ะเรียกยายเฉยๆลูกชาวบ้านเรียกยายเฉยๆก็ไปที่บ้านยายกันตอนนั้นนะก็เขาก็ไม่เป็นกันนะเขาก็ยังเขินๆกันอยู่เขาจะไปรดน้ำยายนั่นแหละแต่เขาทำเขากราบไม่เป็นเขาก็ยังเขินทำกันไม่เป็นเพราะว่าที่บ้านเนี่ย
เรียกว่าเป็นบ้านทำมาหากินอ่ะยายก็เป็นแม่ค้าแล้วก็เป็นเรียกว่านับถืออีกศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาคริสต์ซึ่งประเพณีไทยอะไรเงี้ยแกก็จะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ทีนี้เราก็ไปแม่เราเป็นพี่คนโตเราก็จัดเลยปีแรกนะคะที่ภูมิใจคือปีแรกทำสำเร็จหลังจากนั้นมาก็ไหลยาวมาเลยจัดดอกไม้ขันดอกไม้ขันน้ำอบวางไว้แล้วก็จัดคิวอธิบายด้วยว่าเรียงตามอาวุโสนะคะการเรียงตามอาวุโสนี่คือการเคารพผู้ที่มีอายุมากกว่าคือทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นบุญหมดเลยมันไม่ใช่ว่าเราต้องไปใส่บาตรอย่างเดียวอะเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราเรียงตามอาวุโสเนี่ยการเคารพผู้ที่มีอายุมากกว่าเนี่ยมันก็เป็นบุญก็เลยบอกนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะรดน้ำยายกันเรียงตามอาวุโสนะทีนี้แม่ก่อนแม่ก็เห็นเราทำกับแม่อยู่แล้วประจำแม่ก็รดน้ำยายแม่กราบยายด้วย แม่กราบยายกราบเลย3 ครั้งกราบเลย ให้แม่ทำให้น้องดูพอแม่กราบเสร็จแม่กอดด้วยเขาเขินกันไงคนโบราณเขาจะกอดกันอะไรกันไม่แบบรุ่นนี้มันน้อยแม่กอดด้วยแม่ก็กอดทีนี้แม่ทำเป็นต้นแบบละเรียงคิวให้น้าชายน้าส่งน้ำยายน้ากราบเลยครั้งแรกน้าก็ไม่ค่อยกราบอะค่ะก็ส่งกราบค่ะกราบนะคะ ได้บุญเยอะบอกแกกราบแล้วได้บุญเยอะกราบเนี่ยแล้วมันจะได้บุญแกก็กราบแล้วแกก็กอดพอทุกคนได้กราบได้กอดได้กราบได้กอดได้กราบได้กอดอารมณ์ของความสุขในครอบครัวเนี่ยมันมาเลยเขามีความสุขเขาไม่เคยทำอย่างนี้กันมาก่อนตอนนั้นตัวเองรู้สึกว่าโอ้โหแบบตอนนั้นตัวเองยังไม่30เลยค่ะที่ทำแต่ขอให้นะช่วยกันทำแบบเนี้ยมันทำให้ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็เกิดประเพณีขึ้นนี้ขึ้นมาพอวันสงกรานต์ทีนึงเนี่ยก็จะนัดวันนึงไปรวมกันที่บ้านยายแล้วทุกคนก็ทำแบบนี้กันยายก็ปลื้มใจว่ามีลูกๆเนี่ยมาไหว้มากราบมากอดหัวใจของคนแก่มันเกิดความอบอุ่นขึ้นมามันก็คือบุญของเราเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่มันแสดงออกด้วยใจเนี่ยอย่างเมื่อคืนจัดรายการกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนท่านครูบาอาจารย์ท่านกำลังอ่านวิมุตติมรรคแล้วก็อธิบายกันโอ้โหท่านญาติธรรมเดี๋ยวนี้เนี่ยเข้ารายการอุเทศธรรมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยววันนี้จะเอาหนังสือเข้าไปด้วยเข้าตอนจัดรายการที่ห้องของตัวเองเหมือนกันคือมันอธิบายยากเพราะว่าเป็นคัมภีร์ชั้นอธิบายพระไตรปิฎกไม่ใช่อรรถกถานะน่าจะเป็นชั้นฎีกาชั้นอาจารย์ซึ่งมีการอธิบายละเอียดอย่างเมื่อวานเนี่ยพูดถึงเรื่องของศีลที่แม้กระทั่งการพูดเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่ใจของตัวเองเนี่ยแกล้งทำความดีเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนดีเนี่ยมันก็ผิดศีลแล้วนะหรือ เจตนาต่างๆเนี่ยท่านอธิบายว่าศีลเนี่ยในความหมายพุทธศาสนาเนี่ยคือการละเว้นการทำให้จิตเนี่ยที่มันปรุงแต่งด้วยอกุศลเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องคือจิตของเราเนี่ยมันมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาทีนี้การเกิดดับของจิตเนี่ยมันจะมีกุศลหรืออกุศลมันขึ้นอยู่กับเราถ้าเรามีสติเราสามารถที่จะนำหรือไม่จำเป็นต้องมีสติอย่างเดียวเรามีอุปนิสัยของเราเป็นนิสัยของความศรัทธาถ้าเราจิตใจดีอ่ะโดยพื้นฐานเนี่ยเรามองอะไรเนี่ยเราจะมองด้วยความเมตตาเราเห็นอะไรเนี่ยเราจะเห็นด้วยความสุขมันก็จะกลายเป็นพื้นฐานที่ใจของเราเนี่ยมันเกิดความสุขขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดเรามองอะไรด้วยอุปนิสัยที่เคยอ่ะอย่างเช่นคนที่มีทิฏฐิมานะมากๆเนี่ยมองอะไรใครก็แล้วแต่เนี่ยจะมองแล้วจะเปรียบเทียบตัวเองฉันเห็นเป็นอย่างนั้นเลยฉันเป็นอย่างนี้ใครเป็นอย่างนี้มั่งตอนที่มองคนอื่นแล้วเนี่ยชอบเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบตลอดเวลาอันนี้คือคนที่มีลักษณะของมานะมาก
คือไม่เคยมองคนอื่นในสิ่งที่เขาเป็นคนที่มีมานะมากเนี่ยจะไม่มองคนอื่นไม่ยอมรับคนอื่นในสิ่งที่เขาเป็นแต่จะมองคนอื่นตามความคิดที่ตัวเองคิดอย่างเช่นเราเป็นคนขี้อิจฉาหรือเราเป็นคนไม่ชอบใครสักคนหนึ่งหรือไม่ชอบคนอุปนิสัยแบบเนี้ยพอเราเจอคนนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะว่าเขาทันทีว่าเขาเป็นคนไม่ดีทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอันนี้คือพื้นฐานจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ดีมันก็เลยมองคนอื่นไม่ดีแล้วการที่เรามองคนอื่นไม่ดีเนี่ยใจของเรามันเสียจากกุศลไปเรียบร้อยละเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตเนี่ยที่มันจะดีหรือมันไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทิฏฐิคือความเห็นที่มันอยู่ในใจของเราว่าถ้าเรามีความเข้าใจดีในเรื่องของความเห็นที่มันถูกต้องตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเราจะมองอะไรจิตใจของเรามันก็งามแต่ถ้าเกิดเราจิตใจของเรามันไม่ดีอ่ะเรามองอะไรไปเนี่ยพูดอะไรไปเนี่ยมันมีแต่ตำหนิคนอื่นมันมีแต่ว่าคนอื่นมันมีแต่โอ้ยมีแต่ความอิจฉาริษยาแล้วคนพวกนี้เนี่ยไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นคนแบบนั้นคิดว่าตัวเองเป็นคนดีนะทั้งที่ปากเนี่ยว่าคนอื่นเขาเป็นแบบนั้นขาดความเมตตาในการพูดคุยกับคนอื่นแทนที่จะคุยกับใครกับเขาเนี่ยคุยด้วยความเมตตาเนี่ยก็ขาดความเมตตาในการพูดคุยกับคนอื่นตรงเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรอยู่ในใจตาเราขณะที่เราเห็นคนอื่นเนี่ยท่านสังเกตเคยสังเกตตัวเองไหมว่าตาเราเห็นปุ๊บเราคิดอะไรอยู่หูเราได้ยินเสียงเนี่ยเราคิดอะไรอยู่จมูกเราได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยใจเราเป็นยังไงคนที่มีสติเนี่ยก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันคืออะไรนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่10ละจริงๆแล้ววันนี้ท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนเนี่ยเดินทางออกไปจากวัดตั้งแต่เช้าไม่ได้ฉันเช้าที่นี่ไปหล่อพระพุทธรูปนะคะที่วัดป่าสักทองในเขตอำเภอบ้านไร่นี่แหละค่ะท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วงานท่านก็จะเยอะขึ้นแต่ลืมฝากปัจจัยไปทำบุญนะเนี่ยเมื่อเช้าก็เจอทายกอยู่ทำกับข้าวเห็ดของบ้านอาบช้างที่ฝากมาเนี่ยยังเหลืออยู่ก็เลยเอ้ยเห็ดมันเหลืออยู่เปิดตู้เย็นไปเอามีขิงอยู่เอามีพริกอยู่อ้าวงั้นผัดสักนิดนึงก็เลยทำกับข้าวไปก็เลยลืมฝากปัจจัยทายกไปก็มีการหล่อพระก็เลยคุยกับพระอาจารย์ว่าวันนี้จริงๆทุกทีขอไปด้วยนะคะถ้าทำบุญเนี่ยวันนี้ขอไม่ไปดีกว่าคือเราก็ทำกันมาเยอะแล้วเนาะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณอ้อยนะคุณอ้อยพูดถึงเรื่องพระแล้วก็อดคิดถึงคุณอ้อยไม่ได้ก็คุณอ้อยเนี่ยคุณดวงพรนะคะซึ่งเป็นจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันได้นำพระพุทธรูปเนี่ยไปถวายคณะพระธุดงค์ที่จังหวัดพระธาตุพนมและทีนี้นครพนมขอโทษทีจังหวัดนครพนมทีนี้คุณหมอสมชายก็ตอนนั้นเงินขาดไปประมาณ 4,000 บาทก็เลยโพสต์ครึ่งชั่วโมงได้ปัจจัยมาได้เงินมาทั้งหมดอีก 40,000 กว่าบาทคุณอ้อยก็เลยไปติดต่อบริษัทสมัยก่อนตอนที่ซื้อองค์ที่ถวายเนี่ยคือองค์ละ 9,500 แต่ปรากฏว่าครั้งหลังเนี่ยไปติดต่อใหม่เนี่ยได้มาอีก7องค์ใครที่ร่วมบุญในครั้งนี้นะที่ทางคุณอ้อยนำไปถวายในนามองค์แรกเนี่ยใช้ชื่อของคุณหมอสมชายเลยนะกับทีมจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันแต่องค์หลังเนี่ยอีก7องค์เนี่ยใช้เขียนสักสลักข้างหลังว่าจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็เป็นการถวายพระพุทธรูปอันนี้ก็ได้บุญด้วยกันนะคะก็เราก็ร่วมบุญกันไปตัวเอง300พูดไม่อาย300เราอย่าไปอายบุญของเรานะคะท่านยติธรรมเรามีน้อยเราก็ทำน้อยเรามีมากเราก็ทำมากเราไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครชมเราเกิดมาเพื่อทำความดีเราจะไปห่วงว่าคนนั้นชมเราหรือไม่ชมเราเพราะว่าคนทุกคนเขาไม่ชื่นชมทุกเรื่องหรอกเขาจะชื่นชมเฉพาะสิ่งที่เขาต้องการถูกใจเขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราทำความดีเราภูมิใจตัวเองพอแล้วนะก็ได้พระทั้งหมด7องค์แล้วก็เมื่อวานก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการทำมูลนิธิของคุณหมอสมชายนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่อย่างที่ได้คุยกันนะคะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยของทุกชีวิตเนี่ยมันมีค่าเราจะใช้ชีวิตของเรายังไงให้มันมีค่าที่สุดกับการดำเนินชีวิตตรงนี้ร่างกายของเราที่เราเห็นอยู่จะสวยหรือไม่สวยจะขี้เหร่ไม่ขี้เหร่จะรวยหรือไม่รวยหรือจะยังไงก็แล้วแต่ที่มันเกิดมาเนี่ยถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันจะต้องดับไปร่างกายอันเนี้ยที่เห็นเป็นธรรมวลีอยู่เนี่ยมันก็ต้องดับไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดด้วยนะเชื่อหรือเปล่าว่าเมื่อ30ปีที่แล้วแข็งแรงกว่านี้เห็นไหมมันไม่เที่ยงมันแข็งแรงกว่านี้แต่ประสบการณ์มันน้อยกว่านี้เวลาเนี่ยมันจะเพิ่มประสบการณ์ให้กับเราแต่เวลามันจะทำลายกำลังของเราพอเราเริ่มอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นกำลังของเรามันถอยลงแต่ว่าประสบการณ์ของเรามันจะเพิ่มขึ้นแต่จิตของเราที่มันจะทำอะไรมันทำได้มากขึ้นแต่พลังงานมันลดลงมันก็จึงเกิดผู้บริหารขึ้นมาว่าคุณจะทำยังไงให้งานที่คุณคิดได้เนี่ยสำเร็จมันก็กลายเป็นว่าในเมื่อเราทำเองไม่ได้เราก็ต้องอาศัยคนอื่นเนี่ยเป็นคนที่จะช่วยงานเราเราจะทำยังไงให้คนที่ช่วยงานเราเนี่ยรู้สึกว่าเขาทำเพื่อตัวเขาเองไม่ได้ทำเพื่อเราอันนี้ต่างหากคือโจทย์ที่ยากที่สุดสำหรับผู้บริหารแต่ก็เห็นหลายๆท่านทำสำเร็จอย่าง MLM เนี่ยอย่างธุรกิจ MLM ทางโลกเนี่ยตัวเองมองเห็นเลยว่าเขาประสบความสำเร็จในด้านของการพูดนะแต่ในภาคปฏิบัติเนี่ยตอนที่บิ้วแล้วเนี่ยแล้วลงสนามจริงเนี่ยบางครั้งหลายคนผิดหวังกับพลังงานที่ถูกกระตุ้นคือนักพูดที่ดีเนี่ยเขาจะสามารถกระตุ้นคนให้ขึ้นมาทำในสิ่งนั้นได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยต้องกระตุ้นแล้วเนี่ยพอไม่เจอปัญหามันจะต้องเดินหน้าต่อได้แต่ปกติเนี่ยการกระตุ้นทางโลกเนี่ยพอมันไม่ได้ผลประโยชน์มันก็จะตกละเพราะมันไม่ได้เป็นกุศลแต่ถ้าเกิดเป็นกระตุ้นทางธรรมเนี่ยมันจะมีความอดทนอย่างเช่นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยถึงสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ท่านก็ไม่ได้ท้อที่จะทำอย่างนี้เป็นต้นจะไม่ท้อในการที่จะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้บริหารที่ดีเนี่ยคือคนที่สามารถจัดการบริหารทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขกับงานแล้วงานของเราเนี่ยก็จะเดินได้ด้วยงานเดินได้ด้วยตัวของเขาเองเนี่ยเขาเรียกว่าบริหารมันมีนักบริหารอยู่สองแบบเท่าแก่เนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าจะยึดอำนาจเอาไว้เบ็ดเสร็จอยู่กับเจ้าของทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องผ่านตัวเองคนเดียวเท่านั้นก็จะเหนื่อยเท่าแก่แต่ถ้าเกิดเป็นผู้บริหารที่ไม่ใช่เท่าแก่ขึ้นมาอีกระดับนึงอย่างเราเห็นว่าบริษัทเนี่ยที่เขาทำกันทั่วโลกเนี่ยเขาทำยังไงเขาสามารถควบคุมระบบงานของเขาได้ยังไงเขาใช้วิธีการบริหารมอบอำนาจให้กับคนอื่นเป็นแล้วคนอื่นทำหน้าที่นั้นตามอำนาจที่มีอยู่แต่คนที่บริหารสูงสุดเนี่ยก็ต้องมีความฉลาดในการจัดสรรมอบอำนาจหน้าที่บางทีเนี่ยพอเรามอบอำนาจหน้าที่ไปปุ๊บเราก็ปล่อยเลยก็ไม่ได้การมอบอำนาจก็ยังมีการควบคุมอำนาจอยู่ในระดับนึงอันนี้คือทำยังไงให้คนที่ได้รับมอบอำนาจไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยเขาได้ด้วยแล้วตัวเองก็ได้ด้วยอันนี้ต่างหากคือมันเป็นเรื่องของต้องใช้พุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานที่มีพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมันจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นถึงความรู้สึกของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาว่าบางทีเนี่ยเราใช้งานคนอื่นเราใช้ไปเนี่ยเขาก็ไม่อยากทำละแต่เราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราไม่ได้ได้นะเขาได้มันเป็นของเขาไม่ใช่เป็นของเราอย่างเมื่อก่อนตัวเองจำได้เลยว่าจัดทัวร์ธรรมะเพราะสมัยก่อนความสามารถมันก็ได้แค่นั้นนะคะจัดทัวร์ธรรมะพูดเรื่องธรรมะอานิสงส์ของทานอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนรถทัว
บางคนเนี่ยเขาก็ไม่รู้อะว่าเราก็ไม่ได้อะไรแต่เราเนี่ยมีความสุขที่ได้ทำบางทีของแจกบนรถเนี่ยก็ยังเป็นเงินส่วนตัวเราด้วยซ้ำจัดให้กับวัดแต่มันมีความสุขที่ได้จัดเราก็เดินบริการทุกอย่างอะเป็นคนชอบบริการมีอุปนิสัยบริการติดเชื้อพ่อมาก็ชอบบริการเนี่ยบริการขนมนู่นนี่นั่นชวนนู้นคุยอยู่คนนี้คุยคืออุปนิสัยเป็นแบบนั้นก็บริการบางคนบอกว่าบริการดีๆนะถ้าบริการไม่ดีเนี่ยคราวหน้าไม่มานะเราก็คิดในใจนะแต่ไม่พูดเฮ้ยเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะไม่มา เราไม่ได้มีรายได้อะไรนะที่เราบริการเนี่ยเราได้บุญตรงนี้เท่านั้นเองคือบางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาไม่รู้ไงว่าบางทีเนี่ยการทำงานจิตอาสาเนี่ยมันไม่ได้ได้อะไรแต่คนที่เป็นจิตอาสาเนี่ยเขามีความสุขที่ทำให้งานเนี่ยมันเดินมันมีความสุขได้แต่ทีนี้เนี่ยผลประโยชน์ที่จะไปหวังว่าจะได้อะไรไม่ได้อะไรเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงอย่างเช่นเราทำงานเนี่ยเมื่อวานก็คุยกับแม่ชีอยู่แม่ชีคุยกับแม่ชีที่วัดนะตอนที่เราไปวัดอื่นบางทีเนี่ยการต้อนรับดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยวัดไหนเนี่ยถ้าเราทำงานเนี่ยแล้วคนอื่นเนี่ยเขาสนับสนุนงานเราดีๆเฮ้ยขาดนี่เอาให้หน่อยสิขาดโน่นเอาให้หน่อยสิหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือเขาจะมาถามเราว่าขาดเหลืออะไรไหมดูแลเราอะไรเงี้ยสมมุตินะคะระหว่างที่เขาทำแบบนี้กับเรากับอีกคนนึงเอ้าไหนๆก็มาแล้วหากินเอาเองอยากทำอะไรก็ทำเองยกพื้นที่ให้แล้วถามว่าถ้าให้เลือก2วัดเราจะไปวัดไหนทั้งที่เราไม่ได้อะไรทั้งคู่นะเราจะไปวัดไหนเราก็ต้องไปวัดที่ให้ความสะดวกกับเราถูกต้องไหมคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาวัดเราเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาแบบนั้นคนที่มีความรู้มีความสามารถเนี่ยมาในสถานที่ของเราเนี่ยเราต้องดูแลเราต้องต้อนรับขนาดไม่ต้องมีความรู้มีความสามารถอ่ะเอาแค่มาเยี่ยมกันเนี่ยมันก็ดีใจละเราก็ต้องดูแลเราก็ต้องต้อนรับไอ้การดูแลต้อนรับเนี่ยมันก็เป็นบุญคือจิตเนี่ยมันถูกเลี้ยงด้วยกุศลอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจคำว่าจิตถูกเลี้ยงจริงๆแล้วมันคือการรักษานั่นเองรักษาใจบางทีบางคนบอกพอมีคนมาปุ๊บสมมติไม่ชีบางวัดไม่ชีบางวัดเดี๋ยวบอกว่าชีวัดภูจวงไม่ใช่นะบางวัดเอาเจ้าหน้าที่ในวัดแล้วกันเป็นห่วงตัดหญ้าอยากจะไปเอาบุญคนมาที่วัดแท้ๆเลยนะคนมาที่วัดเขาไม่รู้อะไรเลยอ่ะเขามาครั้งแรกอ่ะแม่ชีหนูเพิ่งมาครั้งแรกหนูไม่รู้จักอะไรเลยสมมุติเขามาหาแม่ชีแม่ชีบอกอ๋อเดินดูเลยเต็มที่เลยสะดวกตามสบายเลยเดี๋ยวแม่ชีไปเอาบุญก่อนไปตัดหญ้าก่อนอันนี้ไม่ฉลาดแล้วคือจริงๆแล้วอ่ะคนที่เขายืนอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันคือบุญอยู่แล้วไอ้ตัดหญ้าเนี่ยเอาไว้ทีหลังก็ได้บุญมันมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราพาคนเนี่ยที่จิตเขาเนี่ยได้กราบพระเขาได้มีความสุขได้มาวัดได้ชื่นชมกับวัดต่างๆเนี่ยอันนี้มันคือบุญของเราอยู่แล้วบุญมันมาเฉพาะหน้าอยู่แล้วนะบุญเนี้ยบุญด่วนๆมาแล้วเนี่ยมันต้องเอาบุญอันนี้ก่อนและไอ้ที่มันทำกิจกรรมประจำอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าคนเขาไม่ได้มาหาเราทุกวันนี้เป็นต้นคือถ้าเราเอาบุญเป็นเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะถูกยกระดับมันจะฝึกในเวลาเดียวกันเราจะวางเป็นเราจะยกเป็นว่าตอนไหนเราจะทำยังไงกับใครพออนาคตเนี่ยอารมณ์ของเราที่มันแปรปรวนอ่ะที่มันเหมือนกับจะทำอะไรต้องทำให้ได้เนี่ยมันจะหายท่านจะทำเป็นหรือเปล่าถ้าคิดอะไรไว้แล้วเนี่ยมันต้องทำให้ได้มันจะไม่เป็นละมันเป็นทุกข์เพราะจะทำให้ได้นี่แหละเมื่อเช้าเนี่ยที่ได้สวดมนต์เนี่ยได้ทำวัดนะคะบทนึงที่ตัวเองฟังอยู่เสมอๆก็คือรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นที่มันเกิดทุกข์เนี่ยมันคือรูปที่ตั้งแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องตั้งมันเสมอไปมันเป็นที่ตั้งถ้าเราขาดสติเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของความทุกข์
ที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือเวทนามันหน้าตาเป็นยังไงอะที่ตั้งแห่งความยึดมั่นในเวทนาก็สมมุติว่ามันเกิดความสุขขึ้นมามันเกิดความสุขขึ้นมาแต่ว่าความสุขมันดับลงไปแล้วจิตเนี่ยมันมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยมันสุขแล้วมันก็หายไปแต่เราไม่อยากให้มันหายเราก็เลยพยายามที่จะให้มันสุขต่อไปบิ้วอารมณ์สร้างสถานการณ์เดิมๆให้มันเกิดขึ้นมาให้มันเป็นเหมือนเดิมแต่ทำยังไงความสุขมันก็ไม่มาเป็นเหมือนเดิมอันนี้แหละคือที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นคืออุปทานนั่นเองอุปทานที่มันยึดความสุขในอดีตที่มันดับลงไปแล้วเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์ความจริงแล้วเนี่ยความสุขที่มันดับลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์เลยความสุขที่ดับลงไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขนั่นแหละแล้วมันก็จบลงไปแล้วแต่ไอ้เจ้าอุปทานเนี่ยแหละที่มันไปยึดไอ้ความสุขที่มันดับลงไปแล้วเนี่ยแล้วมันอยากให้เกิดใหม่นั่นแหละมันคือความทุกข์เพราะฉะนั้นตัวความทุกข์ที่ดับลงไปไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์อุปทานต่างหากที่ทำให้เราเป็นทุกข์ฟังแล้วงงไหมงงเนาะถ้าไม่อยากงงต้องมาเข้าคอร์สกรรมฐานแล้วจะเข้าใจนะคะมันจะมีสภาวะธรรมมากมายในขณะที่เราปฏิบัติอยู่แล้วเราก็ฟังการอธิบายเราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะเวทนาเป็นทุกข์อย่างเช่นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราในตัวเองก็เป็นนะเวทนาเป็นทุกข์ความทุกข์บางอย่างเนี่ยมันดับลงไปแล้วมันดับลงไปแล้วเป็นปีแต่พอเรามาเห็นอะไรที่มันกระตุ้นความทุกข์ของเราที่เคยมีอยู่เนี่ยมันกลับฟื้นความรู้สึกทุกข์ใหม่กลับขึ้นมาอีกครั้งนึงความยึดมั่นถือมั่นในความทุกข์ที่มีอยู่ในอดีตเนี่ยกลับกลายเป็นตัวกั้นขวางความสุขที่มันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันความทุกข์มันดับลงไปแล้วเราต่างหากที่มันหน่วงความทุกข์นั้นเอาไว้ยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับญาติธรรมอยู่ท่านนึงญาติธรรมท่านนี้ปกติตัวเองได้รับเรื่องพวกนี้เยอะมากจนได้ทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอ่านหนังสือสามีเป็นนายทหารแล้วก็สามีมีภรรยาน้อยเป็นทุกข์มากทำใจไม่ได้ไอ้ความทุกข์นั้นน่ะมันก็เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกทั้งที่ไอ้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็จบลงไปแล้วแต่ปรากฏว่าไอ้จิตที่มันหน่วงอารมณ์นั้นน่ะมันยังอยู่แทนที่ข้างหน้าเราคือลูกของเราข้างหน้าเราคือพระด้วยซ้ำกำลังเทศอยู่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาความสุขที่มันเกิดขึ้นจากพระจากสถานที่ต่างๆเนี่ยได้เลยเราเอาไม่ได้เพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นในความทุกข์ในอดีตมันบังความสุขเอาไว้ความทุกข์มันจบลงไปแล้วแต่เราไม่ยอมจบมันอุปทานยึดมั่นถือมั่นในสัญญามันทำงานด้วยกันไอ้สัญญาเนี่ยแหละที่มันเป็นตัวจำสุขทุกข์สัญญาเป็นตัวจำรู้เลยว่าเห็นหน้าตาคนนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์มันจำสัญญามันทำงานร่วมกันส่วนสังขารมันก็คืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสัญญานั่นแหละอารมณ์โกรธอารมณ์รักอารมณ์เกลียดต่างๆที่มันปรุงแต่งเพราะฉะนั้นล้วนทั้งหมดก็คือจิตของเรานั่นเองความยึดมั่นถือมั่นในรูปกับนามในจิตของเราที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแต่เราไม่ยอมรับว่ามันเปลี่ยนแปลงเราพยายามที่จะประคับประคองให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่พยายามประคับประคองธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นอย่างที่ต้องการคนคนนั้นจะมีจุดหมายเป็นทุกข์เสมอแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงเราอยู่กับมันเป็นทั้งที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นแหละแต่เราจะมีความสุขตลอดไปค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ